ดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายว่าจะพาตากรกับน้องฟานฝังเสารั้วนะคะพอดีฝังไม่ได้เลยค่ะฝนตกค่ะเมื่อคืนมันเดินไม่ได้นะคะดินเหนียวมากเลยค่ะเดินลำบากค่ะยายเลยต้องสั่งทรายมานะคะสั่งทรายมาโรยก่อนค่ะเพื่อเราจะได้เดินได้นะคะน้องฟานกับตากรกำลังขนทรายค่ะวันนี้ได้สั่งทรายมานะคะเอามาโรยค่ะเอามาโรยแล้วก็จะปูแผ่นปูนนะคะไม่ให้ยากขึ้นค่ะแล้วก็เดินสะดวกด้วยนะคะลุงกรกำลังขนค่ะน้องฟานกำลังตักทรายตอนนั้นยายก็ไปช่วยแล้วค่ะนี่ยายก็ขอตัวมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำก็ปล่อยเรื่อยๆค่ะขนทรายค่ะไว้ปูแผ่นปูนนะคะถ้าทำอย่างนี้สะดวกค่ะหญ้าก็ไม่ขึ้นด้วยนะคะขึ้นก็ขึ้นน้อยค่ะเวลาขึ้นก็ขึ้นตามร่องปูนที่เราปูแล้วก็ค่อยถอนหญ้าออกเรื่อยๆค่ะไงลุงกรสู้สู้สู้ไหมคะสู้สู้น้องควานสู้ไหมครับสู้เดี๋ยวน้องควานก็สู้ค่ะอันนี้คือโคกน้องสวนนะคะอันนี้จะปล่อยปลาค่ะอันนี้เอาน้ำลงบ่อก่อนนะคะน้ำประปาค่ะทางนู้นก็จะล้อมรั้วนะคะขุดเสาไว้ขุดหลุมไว้แล้วค่ะขุดหลุมฝังเสาตรงนี้ก็ขุดเสร็จแล้วนะคะเสาค่ะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะขนทรายสั่งมารถ6ล้อนะคะในราคา 2,300 บาทค่ะประมาณ5คิวนะคะขอตัวไปขนทรายช่วยน้องฟานกับลุงกรก่อนนะคะลุงโจเสียนเนาะทำไมนะคะเสียนอาเสียนเนาะลุงโจก็ดีนะลุงโจเนาะมาทำให้เราเดินได้ด้วยแล้วก็ไอเดียเห็นปะไอเดียดีปลูกบัวด้วยค่ะบัวกำลังงามนะคะปลูกได้4วันแล้วติดแล้วนะคะบัวกินฝักค่ะที่ทำเสาไว้ตรงนั้นนะคะเอาไว้สำหรับเกาะค่ะเวลาเรือล่มนะคะเวลาเราจมน้ำค่ะเราจะมีที่เกาะค่ะเดี๋ยวน้องฟานก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเหลือแต่ลุงกรสู้คนเดียวโอ้โหเยอะจังเอาเยอะเลยหนักเลยอยู่หนักเลยสู้
ยิ้มหน่อยลุงสู้ไหนทำไมที่สู้ยังไงสู้คลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ